ชาสเนหรุสีสันตำบลตะกางความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญในพื้นที่จังหวัดตราดมีชาวมอญที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตะกางมีพี่น้องชาวมอญมาอาศัยทำมาหากินรับจ้างกรีดยางพาราเป็นจำนวนมากวัดตะกางจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่เริ่มใส่ศรัทธาในศาสนาพุทธทุกวันพระหรืองานบุญประเพณีต่างๆชาวมอญนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดเป็นชุดประจำชาติที่สวยสดงดงามออกมาร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมากนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกางกล่าวว่าชาวมอญส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสังคมของคนไทยอย่างเหนียวแน่นและมีสิ่งที่เหมือนกันคือการนับถือศาสนาพุทธในกรณีของชาวมอญที่เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างที่จังหวัดตราดซึ่งกระจายอยู่หลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมืองตราดจะมีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ความโดดเด่นของชาวมอญกลุ่มนี้คือชอบทำบุญตามวัดต่างๆที่ใกล้เคียงและการให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆของพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านร่วมกันปฏิบัติชาวมอญกลุ่มนี้จะเคร่งครัดกับวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระแต่จะมีความสำคัญมากกว่าวันพระทั่วไปเนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชาจะมีกิจกรรมทางศาสนาที่ชาวไทยและชาวมอญปฏิบัติร่วมกันคือการตักบาตรในตอนเช้าชาวมอญในละแวกใกล้เคียงทุกคนจะหยุดจากการทำงานทุกอย่างและจะมาร่วมกันในการตักบาตรและในตอนเที่ยงจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาของเจ้าอาวาสชาวมอญทุกคนก็พร้อมใจกันนั่งฟังอย่างสงบเพื่อฟังคำสอนจากเจ้าอาวาสและกิจกรรมในตอนเย็นจะมีการเวียนเทียนร่วมกันเป็นต้นครับ